สวัสดีครับทุกคนที่กำลังดูในช่องของแคมส์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอันบ็อกคือแบบอันบ็อกแบบอีพิกเลยนะฮะมันก็ไม่ได้อีพิกเลยมากแต่ว่านานมาแล้วครับที่ไม่ได้ทำคลิปอันบ็อกอันโอ้โหอันแรกเลยก็คือคลิปที่อันบ็อกเกม The Order ครับซึ่งอันนั้นโอ้โหแบบมันเป็นความผิดหวังอย่างแรงซึ่งเราไม่พูดถึงกันครับแต่เราจะมาพูดถึงของอันนี้ครับแน่นอนครับว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์โดย JIB นะครับซึ่ง JIB เนี่ยเขาก็ขายของเนี้ยแล้วก็เขามาเปิดในคอมมานด์ด้วยครับโดยคอมมานด์ที่จัดในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะมีของลดราคาต่างๆมากมายครับแต่ว่าของอันนี้ครับคุ้มค่าจริงๆราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากแล้วประสิทธิภาพที่ได้แบบมันก็โอเคครับของที่ว่ามันก็คือหูฟังครับนี่เดี๋ยวให้ดูมันคือหูฟัง Signo นะครับ Signo eSport Icarus ครับก็ชื่อของมันเต็มๆก็ Icarus Illuminate Gaming Headphone จริงๆมันก็คือ headset ครับแต่ว่า headset ที่ว่านี่มันจะเป็น headset ที่มันไม่มีตัวไมค์ที่ยื่นออกมามันจะเป็นไมค์ที่แอบแอบอยู่นี้ถ้าเป็นพวก eSport อาจจะพูดแบบคือถ้าพูดแบบสื่อสารกันภายในวงนักเล่นเกมก็อาจจะโอเคแต่ว่าทางเราก็มีตัวไมค์ที่มันเป็นไมค์แยกแล้วก็เสียงนี้อยู่แล้วครับเลยทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวไมค์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านี่เราจะใช้นี่ปิดตรงนี้ราคาของมันครับอยู่ที่550 บาทแต่ว่าถ้าซื้อในงานของคอมมานด์เนี่ยมันจะเหลือ470 บาทราคาถือว่าไม่แรงนะครับก็ราคาแบบเหมือนพวกอะไรที่มันทั่วไปอ่ะวิธีแกะก็ถอดมาอย่างนี้ครับนี่ก็จะมีของให้เจอนี่ครับให้ดูก่อนเป็นอย่างนี้เลยนี่จากนั้นครับก็จะเปิดละวิธีเปิดก็เปิดตรงนี้อ่ะปุ๊บอันนี้เหมือนมีการล็อกหรือเปล่าน่าจะมีการล็อกได้พอได้เสร็จเปิดมาบอกง่ายๆบางคนอาจจะแบบเฮ้ยรีวิวอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรีวิวครับบอกมาแล้วคือรีวิวง่ายๆเลยซื้อ คือเสียงเนี้ยมันโอเคใช้ได้แล้วแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยไดเวอร์ถือว่ามันใหญ่มากๆก็ใหญ่พอๆกับพวกหูฟังแบบระดับไฮเอนด์อ่ะไดเวอร์ของมันอยู่ที่50 มม.ครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีพวกปุ่มลดเสียงตรงนี้ได้ด้วยก็ลดถ้าสมมติแบบอยากจะเบาเสียงอยากจะอะไรอย่างงี้ก็ทำตรงนี้ได้ครับส่วนไม่จะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับในรั้วนี้ตัวกล้องเนี่ยมันจะซูมเข้าซูมออกหรือเปล่าแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะวิธีใส่ครับคือถ้าหูฟังเนี่ยมันอยู่ตรงดู L กับ R ก่อน L กับ R อยู่ตรงไหนมันไม่มีบอกนะแต่ความรู้สึกอ่ะประมาณว่าถ้าตรงไหน L ตรงไหน R เนี่ยให้ดูตรงนี้คือถ้าสายเนี่ยส่วนใหญ่ตรงที่มีข้างที่สายเนี่ยจะเป็นฝั่ง L นะฮะแต่ช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ใส่ไปก่อนคือความรู้สึกเนี่ยมันจะคล้ายๆ Steel Series Sevilla ที่ตรงนี้มันจะยืดๆแล้วข้างบนก็จะเป็นลวดอย่างนี้ลวดเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วแกะออกได้เลยครับไม่ต้องมาวางไว้อย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันดูเกะกะมันเหมือนว่าไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูตรงแจ็คไหมครับแจ็คที่ว่าก็จะเป็นแจ็คหูฟังแบบนี้จะเป็น 3.5 มม.ส่วน USB มันไม่มีค่าเท่ากับการแบบเสียบเข้าไปแล้วมันจะมีแสงตรงนี้ครับนี่คือไม่ใช่หูฟังแบบ USB นะ USB เนี่ยที่ว่าเนี่ยมันก็ใช้แค่มันมีแสงเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะมีแจ็คแบบนี้ครับสามารถใส่กับ Payphone ได้ถ้าแบบมีตัวที่เป็นอะแดปเตอร์คือรวมให้เป็นตัว TRS แบบว่าเสียบเข้าไปแต่ว่าถ้ามีไมโครโฟนที่มันมีแบบว่าใส่ตรงหูฟังเอาไว้มอนิเตอร์เนี่ยก็เสียบตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราก็ใช้ตรงนี้เอาหูฟังตัวเนี้ยฟังแล้วแบบคือถ้าฟังเพลงนะได้อยู่โอเคเลยฟังแล้วมันโอเคกำลังดีแต่ว่าถ้าเรื่องเกมก็น่าจะได้เดี๋ยวอาจจะไม่มีรีวิวแต่เราคิดว่ามันง่ายแล้วกันคือเราแนะนำขนาดเนี้ยราคาอยู่
ในงานอยู่ที่470บาทนะครับถ้าราคาจริงอยู่ที่550บาทส่วนแสงที่อยากจะได้ครับก็แนะนำว่าหาแบบ USB แบบมาเสียบแล้วให้มันมีแสงแค่นั้นเองไม่ต้องใส่แสงก็ได้ครับเพราะว่าหูฟังตรงนี้ไดเวอร์เนี่ยมันขับมาแบบเหมือนหูฟังทั่วไปแต่ว่าเวลาขับมาเนี่ยอาจจะใช้กำลังขับที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าตัวไดเวอร์เนี่ยมันใหญ่แล้วมัน50มมนะคือมันแบบมันจะล็อกด้านเลยแล้วเวลาเราใส่นานๆเดี๋ยวลองใส่ด้วยเวลาใส่เนี่ยมันก็เก็บเสียงรอบข้างได้โอเคแต่ว่าถ้าใส่นานๆเนี่ยอาจจะแบบอับหูบ้างอะไรบ้างครับงานก็โอเคไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบหูฟังที่แบบเนี่ยมันมาอยู่แค่นี้ก็อาจจะชอบนะเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่มันไม่มีไมค์แบบไม่เสียบแบบดีๆคือเอาง่ายๆเป็นหูฟังที่ไม่มีไมค์ยื่นมาแบบน่ารำคาญตรงปากแต่ข้อเสียคือไม่เหมาะกับการใช้สตรีมเกมเพราะว่าคุณภาพเสียงเนี้ยมันอาจจะไม่ดีอาจจะเหมาะแบบเหมาะกับเวลาเราจะคุยผ่านพวก voice chat voice อะไรแค่นี้เองแต่ถ้าจะมาแบบทำสตรีมเกมแล้วก็เอาเสียงมาจากเนี้ยเสียงมันจะกล้องอาจจะไม่ดีนะครับแนะนำว่าตัวเนี้ยเหมาะมากเลยถ้าใครอยากจะเป็นนักกีฬา e-sport ซื้อได้เลยครับตัวนี้แนะนำเลยที่ร้าน JIB ตรงบูธ JIB ครับในงานคอมมาร์ทครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะวันนี้ก็สวัสดีครับ